จ้าจอมมารดา3พระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5เจ้าจอมมารดาเปี่ยมแห่งสกุลสุจริตกุลโดยเจ้าจอมมารดาเปี่ยมนี้เป็นพระมารดาของพระภรรยาเจ้า3พระองค์ในรัชกาลที่5คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีโดยเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเป็นธิดาของหลวงอาสาสำแดงหรือแตงกับท้าวสุจริตธำรงค์แห่งต้นสกุลสุจริตกุลได้เฉลิมพระอัฐิในรัชกาลที่6สถาปนาขึ้นที่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา